สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆวันนี้นำเสนอเมนูแกงส้มไหลบัวเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือวัตถุดิบต่างๆในการทำแกงส้มไหลบัววัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยปลานิลน้ำเต้าแครอทไหลบัวกระชายน้ำมะขามเปียกพริกแกงส้มน้ำมะนาวน้ำปลาเกลือน้ำตาลมะพร้าวเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำปลานิลลงมาต้มก่อนนะครับต้มเพื่อให้สุกเมื่อสุกแล้วเราจะนำปลานิลไปแกะเอาแต่เนื้อออกนะครับแยกเนื้อกับก้างนะครับนี่เมื่อเราต้มมาจนได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักปลานิลใส่จานพักเอาไว้ก่อนนะครับติดตามชมกันต่อครับนี่คือปลานิลที่เราพักใส่จานไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการแกะเนื้อปลาออกนะครับเลาะเอาก้างออกทั้งหมดนะครับเมื่อเราเลาะออกหมดแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปโขกรวมกับกระชายและพริกแกงส้มนะครับรอติดตามชมกันต่อครับนี่ก็คือเนื้อปลาที่เราแกะก้างออกทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำกระชายนะครับใส่ลงไปในครกนะครับแล้วก็ทำการโขกนะครับทำการโขกไม่ต้องถึงกับละเอียดมากนะครับเอาแค่พอหยาบๆนะครับเดี๋ยวขอตัวโขกกระชายก่อนนะครับนี่เราโขกมาเสร็จแล้วนะครับกระชายหยาบได้ที่แล้วเดี๋ยวต่อไปนำพริกแกงส้มนะครับใส่ลงไปโขกรวมกับกระชายนะครับทำการโขกไปเรื่อยๆนะครับโขกให้ผสมเข้ากันนะครับเดี๋ยวขอตัวโขกอีกสักหน่อยนะครับติดตามชมกันครับเมื่อเราโขกพริกแกงส้มกับกระชายเข้ากันแล้วนะครับต่อไปเราจะนำเนื้อปลาที่เราแกะเอาก้างออกใส่ลงไปโขกรวมกันต่อนะครับเนื้อปลากับพริกแกงส้มนะครับให้เข้ากันนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับนี่เราก็จะตักพริกแกงส้มที่เราโขกรวมกับปลาตักใส่จานเอาไว้ก่อนนะครับตักทั้งหมดออกเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำน้ำใส่ลงไปล้างครกนะครับ
น้ำที่ล้างคกเราก็จะเอาไปใส่ในน้ำแกงส้มรวมกันนะครับติดตามชมกันต่อครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาน้ำเปล่าใส่หม้อตั้งเตานะครับเมื่อน้ำเราเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะนำพริกแกงส้มที่เราขูดรวมกับปลาและกระชายใส่ลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำแกงของเราเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยจะทำการปรุงรสกันนะครับติดตามชมกันครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำล้างคกนะครับลงไปนะครับแล้วก็จะตามด้วยเกลือนะครับใส่เกลือลงไปเริ่มทำการปรุงรสเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวนะครับใส่ลงไปอัตราส่วนผสมต่างๆดูได้ที่ผมลงไว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปก็ล้างในส่วนที่ติดถ้วยด้วยนะครับใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะรอให้น้ำเดือดนะครับติดตามชมกันต่อครับนี่เมื่อน้ำแกงเราเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะทำการคนเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะชิมดูนิดนึงว่ารสชาติที่เราปรุงไว้ได้ที่หรือยังนะครับขาดเหลืออะไรก็เราก็ปรุงเพิ่มได้นะครับนี่เราต่อไปนะครับเราก็จะนำแครอทนะครับใส่ลงไปตามด้วยน้ำเต้านะครับถ้าใครไม่ทานน้ำเต้าก็จะใส่เป็นฟักก็ได้นะครับแล้วก็ทำการคนสักเล็กน้อยนะครับชิมดูอีกนิดนึงนะครับโอเคนะครับเมื่อรสชาติเราได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะนำฝามาปิดนะครับแล้วก็ปล่อยต้มไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับนี่น้ำแกงเราก็เริ่มจะร้อนและเริ่มเดือดขึ้นมาบ้างแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไหลบัวนะครับเดี๋ยวก็จะนำไหลบัวมาใส่เลยนะครับนำไหลบัวนะครับที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ทำการคนให้ผักของเราจมน้ำนะครับจมน้ำแกงแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยตั้งต้มไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับให้ผักที่เราใส่ไปเริ่มสุกนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะใส่น้ำมะนาวนะครับลงไปสักประมาณ3ช้อนนะครับใส่ลงไปแล้วก็ทำการคนส่วนผสมทั้งหมดนะครับเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมดูอีกนิดนึงนะครับว่ารสชาติเราได้ที่หรือยังนะครับหน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะครับ
โอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะนำฝามาปิดแล้วก็ปล่อยต้มต่อไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีตอนตักเสิร์ฟใส่ชามนะครับเดี๋ยวเรามาตักใส่ชามกันเลยนะครับกับเมนูแกงส้มไหลบัวติดตามชมกันนะครับและนี่ก็คือแกงส้มไหลบัวที่เราตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้านะครับสวัสดีครับ